เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมไม่เล่นเกมในเรื่องนานแล้ว และนี่คือ Death Stranding นะครับผมหรือว่าแปลตรงตัวก็ประมาณความตายมาเกยตื้นติดอยู่กับความตายนะครับก่อนที่เราจะต่อเนื่องกันไปนะครับเราต้องทำความเข้าใจกับเกมนี้ก่อนเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นเกมที่เปิดตัวและสร้างความงุนงงให้กับเกมเมอร์หลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะครับตั้งแต่เปิดตัวจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังต้องหาคำตอบต่อไปว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะครับฟังถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าผมมีคำตอบให้นะฮะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปรู้ข้างในตัวเกมนะครับเริ่มแรกจะให้เลือกระดับความยากก่อนนะฮะ normal ก็คือแนะนำสำหรับคนที่คุ้นเคยกับเกมแอคชั่นนะครับเรียกว่ามีความบาลานซ์ระหว่างความท้าทายและเกมเพลย์และสามารถเอนจอยกับในเรื่องได้ด้วยนะฮะส่วนระดับความยากฮาร์ดนะครับสำหรับคนที่เก่งทางด้านของแอคชั่นเกมนะครับการจบเกมในระดับความยากนี้ต้องการทักษะอย่างมากแต่ได้ให้ความรู้สึกเรียกว่าความรู้สึกที่แท้จริงในการที่บรรลุภารกิจของเกมได้นะครับโอ้โหแค่นี้ก็อยากเล่นฮาร์ดแล้วอะคือผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมเก่งอยู่แล้วนะผู้ชมก็รู้นะครับผมเล่นเกมเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นฮาร์ดเนี่ยแทบไม่ต้องคิดอะไรอยู่แล้วฮะเลือกฮาร์ดไปครับผมแล้วก็เราจะผ่านเกมนี้ไปด้วยกันอุ้ยเมื่อกี้เพิ่งออกจากซีนที่เขาบล็อกไว้ไม่ให้ดูนะครับเป็นซีนที่เขาให้ผู้เล่นให้ตัวผมเนี่ยใส่วันที่และวันเกิดนะวันและเดือนเข้าไปเขาบอกว่าคนที่มีระดับความสามารถที่เรียกว่าดูมส์เนี่ยมีระดับสูงในคนที่เกิดในราศีแคนเซอร์น่าจะกรกฎนะแล้วก็อันนี้เป็นราศีมีนเชตัสเหรอชีตัสเดฟินัสกีกาสสามมันหลังนี่อะไรไม่ใช่ราศีแน่เลยไม่ใช่น่าจะเป็นกลุ่มดาวนะฮะแต่ไม่มีราศีเมษของผมผู้ชมครับนั่นหมายความว่าผมจะมีระดับความสามารถที่ต่ำกว่าชาวบ้านเขาปะเนี่ยเขาบอกว่าเชือกมาพร้อมกิ่งไม้เป็นอุปกรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาตินะครับกิ่งไม้เอาไว้ไล่สิ่งไม่ดีออกไปส่วนเชือกเอาไว้ดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาเรามันเป็นเพื่อนคนแรกแล้วก็นวัตกรรมแรกของเราที่ใดก็ตามมีผู้คนที่นั่นมีเชือกและมีกิ่งไม้ Once there was an explosion. ครั้งหนึ่งเคยมีระเบิดเกิดขึ้น Bang which gave birth to time and space. ระเบิดที่ทำให้เกิดจักรวาล Big Bang นะครับ Once there was an explosion. ครั้งหนึ่งเคยมีระเบิด A bang which set a planet spinning in that space. ทำให้เกิดดวงดาวขึ้นในอวกาศ Once there was an explosion. ครั้งหนึ่งเคยมีระเบิด A bang which gave rise to life as we know it. ระเบิดที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิต And then came the next explosion. จากนั้นก็เกิดระเบิดอีกครั้งคนลุกเลยอุ้ยมีเพลงด้วยเอาเป็นว่าผมจะมิวไว้แล้วกันถ้ามีเพลงอยู่ในคลิปผมนี้น่าจะไม่เป็นผลดีแน่นอนครับผมมันก็โดนปิดเสียงแน่ๆอยู่ดีแล้วฉะนั้นผมปิดเองเลยดีกว่านะฮะนี่คือเกมจากฮิเดโอะโคจิมะนะครับโอ้ my god มาแล้วครับผมตรงนี้อัปมงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอตายค้างให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุกรรมโอ้โหคือภาพคมมากเริ่มต้นมาด้วยนอร์แมนรีดัสคุณผู้ชมครับโอ้นักแสดงขวัญใจผมเองนะจาก The Walking Dead นะฮะโอ้ my god มาแล้วนี่ก็อีกคนครับผมปาแมดหมอมากันยกใหญ่เรียกว่ารวมดาราไว้ครับข้างจริงๆครับเอานี่ผมนึกว่าภาพแบบภาพนิ่งอะเนี่ยโอ้โหโดนหลอกเฉยเลยรวมดาราไว้เยอะจริงๆครับผมเรียกว่ามันเป็นผลดีด้วยนะนี่มีทรอยเบเกอร์ด้วยคุณผู้ชมครับนักคนที่อยู่ในวงการเกมมาเยอะมากนะฮะเป็นโมชั่นแคปเจอร์ให้ไม่รู้กี่เกมแล้วนะฮะโอ้โหแต่ละเกมนี่ดังๆทั้งนั้นนะครับภาพงามหยดจริงกิเลโมเดลโทโร่ได้หรอจริงปะเนี่ยโอ้ผมเพิ่งดูหนังแกมาเลยครับ ผมเพิ่งดูหนังแกมาเลยฮะสดๆร้อนๆครับผมตรงนี้ Hi สวัสดีไดเอลโอ้โหเขาต้องเป็นทรงเนี้ยฮะเขาตัดผมไม่ได้นะครับเดนอร์แมนเขาตัดผมไม่ได้เขาต้องแสดงซีรีส์ตลอดนะเขาก็จะทรงเนี้ยทรงแบบไม่สระผมไม่อาบน้ำเซอร์มาเชียอยากให้อาบน้ำบ้างนานๆได้อาบทีความสวยงามนี่แบบโอ้โหใครจะเชื่อว่านี่มันเป็นซีนที่เรนเดอร์ออกมาไม่ใช่ 4G ครับโอ้ my god สวยจัดมันจะพากันหนีอะไรมาโอ้มาแล้วครับผมไทม์ฟอร์คือหนีไทม์ฟอร์มาหนีฝนมาครับอ
จักรยานแบทแมนนี่นาอุ้ยเป็นผมไม่เบรกกันเนี่ยไม่ใช่จะพูดงี้เลยแต่เป็นผมไม่เบรกจริงๆนะช็อตเนี้ยโอ้โหคือหนีตายกันหมดเลยอ่ะต้องโดดแล้วอ่ะอุ้ยเอ้ยน้องโดดไม่ผ่านสงสารน้องอ่ะโอ้โหแล้วฝนตกเม็ดใหญ่เลยครับเอื้อนกแก่ตายเอออย่างนี้แต่แรกก็ได้แล้วไม่น่าเบรกอ้าวโอ้โหเตรียมใบขับขี่ไว้เลยครับเดี๋ยวตำรวจมาแน่ no, 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 no. เดี๋ยวเดี๋ยวมาเฮ้ย Fuck. อะไรซวยขนาดนี้มาถึงมอไซค์พังน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะที่ไม่มีมอไซค์ใช้ ต้องเก็บสินค้านะครับผมแล้วก็หาที่หลบฝนนะครับหาที่หลบฝนโอเคนี่คือของที่เราแล้วมันหล่นเมื่อกี้ครับเพราะว่ารถล้มอุ๊ยเราเลือกได้ด้วยว่าจะหยิบมือซ้ายหรือมือขวาครับหรือว่าหยิบไว้ใส่ไว้บนหลังอุ๊ยถ้างั้นหยิบมือซ้ายดีกว่าเผื่อมือขวาไว้ต่อยนะฮะเหลือมือขวาไว้อุ๊ยต้องกดค้างเหรอจิบต้องกด เดี๋ยวเมื่อยมือเลยงานนี้เมื่อยนิ้วแล้วฮะโอ้ยโอเคเอาขึ้นหลังไว้ดีกว่าถ้างั้นน่ะแล้วถ้างั้นตัวเราก็จะหนักขึ้นนะดิอุ้ยแย่แล้วสแกนเราก็จะเจอกับเส้นทางนะครับที่จะพาไปยังตรงนี้คือสินค้าที่หล่นอยู่นะครับผู้ชมครับด้านซ้ายมี2อุ้ยแต่ว่ามันโอ้ตัวเสียวๆเสียวทำมาเสียวทำมาเราอ้อมเหนื่อยผู้ชมครับเชื่อผมผมเรียนมาผมรู้ว่าการตกตึกตายอ่ะการตกผาตายอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าพิศวงเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่เกมมักจะทำให้เราตายใจอุ้ยคือแบบว่าฉากสวยอ่ะโอ้โหอย่าเพิ่งดูฉากนะเดี๋ยวเราจะเดินตกตึกนะครับด้านซ้ายมีแน่นอนแต่ว่าด้านขวาก็มีงั้นเราไปก่อนเราไปเรื่อยเดินเลาะไปเรื่อยครับเดินเลาะนั่นมันหัวเลาะถ้าผมตกด้วยความสูงระดับไม่เป็นไรครับเป็นไงล่ะแรง G ทำอะไรผมไม่ได้เฮ้ยกด X เพื่อโดดและปีนถูกต้องทำไมเรากดมันตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยไปแล้วกดมันอุ้ยมีความอุ้ยคืออะไรอ่ะมันหลบตรงนี้ก็ได้นะหลบฝนโอเคเราเจอที่หลบฝนแล้วฮะ yes ฝนอันตรายมากเลยผมเกมนี้อันตรายจริงครับคือมันเป็นลาเลที่ปล่อยมาระหว่างที่โปรโมทเกมนะครับนี่คือแซมนะครับผมนอร์แมนแสดงเป็นแซมของเกมนี้นะฮะฝนเนี่ยจะทำให้เดี๋ยวมันน่าจะมีฉากอธิบายหรือไม่ก็ให้เราเห็นจริงตอนแรกก็มีแล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอแซมโดนฝนแล้วเนี่ยโดนไปเม็ดนึงเท่านั้นครับผมกลายเป็นสีขาวแล้วก็มีอีกาด้วยที่โดนฝนแล้วขนงอกแก่ตายนะฮะแซมไม่นะพี่นั่นมันขอบฝนเลยนะครับอุ้ยไม่ทันได้เห็นนี่ไงผู้ชมเห็นไหมฮะคือโดนไปเม็ดหนึ่งโดนตรงไหนเหี่ยวตรงนั้นครับมันเหมือนกับว่ามันเร่งเวลากับสิ่งนั้นที่โดนฝนนะฮะมันเลยทำให้แบบโอ้โหขนลุกโอ้โหหนังไก่โอ้โหหัวก็มาโอ้โหคนลุกสมจริงมากเลยอ่ะอ
โอ้โหมันมาแล้วเห็นไหมฮะเห็นต้นหญ้าที่เกิดขึ้นมาแล้วงอกแล้วเหี่ยวตายปะนั่นแหละเป็นผลจากฝนตกนี่เลยครับอุ้ยหน้าใสโอ้ยังอยู่ครับมีกี่ตัวเนี่ยซีนนี้จริงเคยเห็นในเทรลเลอร์แล้วแต่ไม่เห็นเองนี่ลุ้นกว่าเดิมอีกครับกรวดก้อนหินโคตรสมจริงไอ้มือแปะแล้วมีโคลนขึ้นมาสวยมากอ่ะโอ้โหผมกำลังดูอะไรอยู่เนี่ย นี่หนังเหรอว้ายโอ้อย่างใกล้เหมือนมันรอเราขยับอยู่เลยแล้วมันค่อยเดินอ่ะอยากรู้ว่าถ้าโดนไอ้มือเนี่ยแปะโดนตัวสมมุติว่าไปนอนขวางเงี้ยแล้วแปะโดนหลังแล้วจะเป็นยังไงหรือจะเป็นเหมือนหลังแซมป่ะเป็นไปได้นะเอาละเริ่มมีคำถามเริ่มเกิดคำถามในวงการเกมเมอร์โอ้โหน้ำตาไหลเลยครับเนี่ยๆเห็นว่าเห็นหลังป่ะคือน่าจะเป็นอาจจะโดนอย่างนี้ก็ได้นะแต่มือมันเล็กไปหน่อยผมว่าคือเหมือนมีเงาคนรออยู่ข้างบนอ่ะกันหมดครับผมเปิดเรื่องนะครับพอตเตอร์ก็คือคนส่งคนขนของเนี่ยแหละฮะแน่นอนครับเกมนี้ที่เขาว่ากันก็คือไปรษณีย์ซิมูเลเตอร์นะฮะส่งคนส่งพัสดุ I think they're gone เชื่อว่ามันน่าจะไปกันแล้วนะ What the hell อะไร Didn't mean to grab you so hard ไม่ตั้งใจจะจับแรงอะเมื่อกี้ Tears อุ้ยมีน้ำตาด้วยเหรอ Viral allergy อาการแพ้ So you have dooms like meแสดงว่าคุณมีดูมเหมือนฉันอ่ะนี่ไงดูมผมว่าคุณเหนือกว่าผมนะคุณเวลอะไรคุณระดับไหนคุณเห็นพวกมันไหมไม่เห็นแต่รู้สึกได้งั้นก็ระดับ2เหรอ What are you doing here คุณทำอะไรที่นี่เนี่ยพยายามหลบฝนง่ายเหมือนกับคุณนั่นแหละ Time falls let up Time fall หยุดแล้วแยกย้ายกันนอนเถอะ My name is Fragile ฉันชื่อฟราจายโอ้เปาะบางเหลือเกิน yeah, I've heard of you ผมเคยได้ยินแล้ว That right อย่างนั้นเหรอ Sam Porter Bridges คุณคือ Sam Porter Bridges The man who delivers คนส่งของสินะใช่ครับผมมีของที่ต้องส่งต้องรีบไปหยิบแล้วด้วยตอนนี้โดนลูกค้าด่าแน่เลยเดี๋ยวหาว่าส่งของชำรุดทำไงวะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหดักแด้อุ้ยหนอนเลยแหละเป็นตัวเอามาทำอะไรอ่ะเอาไหมคืออะไรมากินเหรอคริปโตไบโอดบอกทำให้รอดจากไทม์ฟอร์นั่นโอ้โหกินและเคี้ยวหน้าอร่อยมากอ่ะคริปโตไบโอดงั้นไม่ใช่นอนเหรอถ้างั้นอย่ามาทำงานกับฉันไหมตัวคนเดียวเนี่ยมันรอดยากนะ Yeah, I
ผมว่าบริษัทฟราจายมีคนเยอะแล้วมีแต่พวกทรยศน่ะสิเหลือไม่กี่คนแล้วเหลือแค่คนที่จริงใจซื่อสัตย์มากกว่านั้นตัวฉันก็เหลือไม่มากเหมือนกันโดนฝนตั้งแต่คอยันเท้าเลยหรอผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ผมส่งของแค่นั้นนี่คือศูนย์บัญชาการ Bridges Freelance Sam Porter ลูกค้ากำลังรอรับของอยู่โดนตามงานจ้ารีบไปกันเถอะครับส่วนคุณเปาะบางคุณจะไปไหนกำลังไปที่เมืองเหรอโอ้โหลมโคตรเท่ดูแลตัวเองด้วยไอ้พวกนั้นยังไม่หายไปไหนหรอกร่มแบบนั้นมันกันฝนได้อะมันดูแบบเหมือนร่มขาดอะโอ้หรือสภาพคงเป็นการใช้ชีวิตที่ลำบากมากน่าดูนะถ้าต้องหลบฝนแบบนี้คือโดนนิดนึงนี่คือเหี่ยวเลยครับรูปซ้ายฝั่งซ้ายคือ time for เร่งเวลาอะไรก็ตามที่มันสัมผัสแต่มันก็เร่งไม่ได้ทุกอย่างหรอกอดีตก็ยังคงเป็นอดีตI'll see you around. ไว้เจอกันนะ Sam Porter Bridges. Sam Porter Bridges. คือบลิงได้อะหรือว่าวินวอล์กได้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฮะที่แซมขับมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าชนไปปุ๊บอยู่ดีก็หายครับเหลือแต่ล่มโว้มาแล้วได้เวลาไปส่งของแต่ทำไงได้ของยังไม่ครบสีแดงคือเลือดถ้าลดเหลือศูนย์แซมจะตายโอ้โหไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยสีฟ้าคือสเตมินานะฮะเมื่อเกรดนี้ลดลงไปทำให้แซมเดินช้าลงและปรับสมดุลยากขึ้นสมดุลก็คืออะไรสมดุลน่าจะเป็นการเดินต้นบีซีเรียสโอ้ไม่ก็เพลงจะมาอีกแล้วเหรอพี่เพิ่งมาพี่เพิ่งอุ้ยอุ้ยคริปโตไบโอตคริปโตไบโอตไบยูดไปกินดีกว่าไปลองบ้างเขียนโดยฮิโอโคชิมะรู้เลยครับรู้เลยครับอุ้ยเพลงมาจริงโอ้ออปรัดเลเวลก็คือกินแล้วเพิ่มเลือดนี่เองครับเนาะกินคลิปตัวไบโอดแล้วจะเพิ่มเลือดโอ้ว้าวดูน้ำตกตรงนั้นสิครับคุณผู้ชมเห็นหลังจากที่ผมสร้างน้ำตกในต้นโนวาทุซูนะฮะเดี๋ยวหาว่าผมมาลอกแบบอันนี้ไม่ล้อเล่นหนอนจริงมันก็มีเขาเรียกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นฉากนี้ไปอ่ะผมก็อาจจะไปสร้างในดอทวอตซูนะเขาเรียกแรงบันดาลใจชมครับมันคืออะไรมันแรงบันดาลใจมีหนึ่งสินค้าอยู่นี่ครับ1กล่องจำไม่ได้ว่าเราตอนสะพายมามีกี่กล่องนะฮะแต่น่าจะให้เก็บอีก2กล่องน่าจะจำไม่ผิดคือกดอะไร L1 L2 R2 คืออ๋อคือ L2 เปรียบเสมือนมือเรา L มือซ้าย R2 คือมือขวาผู้ชมครับเมื่อเรากดมันจะเหมือนกับว่ามาจับสายสะพายอ่ะเพื่อที่เหมือนเวลาเราเดินแล้วสะพายกระเป๋าเวลาเราสะพายกระเป๋าเราจะต้องหยิบจับสายไปด้วยเพื่อให้มันแน่นครับเพื่อให้กระเป๋ามันไม่โค้งเคงและตัวเราจะเดินง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะเออแล้วเราก็หยิบสลับกันตามจังหวะเพลงโอ้คุณผู้ชมครับมันก็จะเป็นการที่ผมจับจอยแล้วนิ้วกลางทั้ง2ข้างของผมเติมตีอยู่ที่เอลโซลาโซโอ้ยบาลานซ์ดีจริงๆเลยคนๆนี้หยุดเขาไม่ได้ครับผมมันจะมีนั่นครับคือกล่องสินค้าอุ้ยบททดสอบแรกนะครับผมการเดินข้ามน้ำ บอกแล้วผมเรียนมาผมจะเดินไปตรงสายน้ำที่ต้นลมเผื่อว่าเวลาโดนพัดไปเราก็จะถึงจะไปไม่ถึงดวงดาวแต่ก็อยู่ท่ามกลางดวงจันทร์นะครับแต่ก็อยู่ได้หลอดไฟไม่ได้หรอกครับได้หรอกครับเอ้ยให้แด้ได้แล้วเออหยิบไว้ที่มือซ้ายผู้ชมครับเราจะไปด้วยกันหยิบไว้ที่มือซ้ายและมือขวากำกระเป๋าไว้อย่างงี้ครับนะนี่แหละการส่งของที่ดีเยี่ยมมันต้องเป็นอย่างงี้แหละฮะโอเคนั้นน่าจะเป็นเมืองแล้วแหละสปรินต์ได้วิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากแล้วสเตมินาก็หมดเร็วนะสเตมินาหมดเร็วอยู่นะครับเนี่ยยาโอ้โหมีวิ่งซิกแซกด้วยอะไรกันเนี่ยแซมไหนนี่มันโหดจริงๆนั่นโหดจริงๆอ๋อมีอ๋อรอดเลยรอดเลย
อุ๊ยลื่นติดอะไรเมื่อกี้ลื่นผมลื่นติดอะไรวะเดี๋ยวนะผมต้องการหาคำตอบในช่วงนี้อุ๊ยตรงนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่ลื่นไม่รู้นะเนี่ยไม่ลื่นไม่รู้นะครับมันน่าจะเป็นอีกของแน่เรามีข้างหลังเรามีอยู่3ประมาณ2กล่องเราถือไว้มือซ้ายอีก1กล่องเพราะฉะนั้นข้างหน้านี้ก็จะเป็นกล่องที่4เฮ้ยลอสคาโกอยู่ตรงนี้ด้วยหรอโอ้ถ้าเดินผ่านไปเลยนี่จะเป็นยังไงอย่าทำไมมันเอ้ยมันยุ่งยากจริงเลยเว้ยเฮ้ยขึ้นหลังไปเลยแล้วกันนี่ขึ้นหลังบ้านผมกลัวหลังหักว่ะผมกลัวหลังแซมหักผมสงสารแซมมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาด้วยวิธีเดิมครับผมโอ้โหเส้นทางคือมันดูยากมากอะกากบาทสีแดงนี่คืออะไรคือเดินไม่ได้ว่างั้นเถอะกากบาทสีแดงคือสีแดงกับเหลืองต่างกันไงไม่รู้อะสีแดงชันสีเหลืองไม่ชันอย่างนี้ปะไม่รู้เลยฮะแต่ผมหันมาคุยกันดิหันมาคุยกันก่อนวันนี้จะส่งถึงไหมแซมฮะนายเดินอะไรของนายเนี่ยฮะเดินอะไรนายเดินดีๆสิเออเนี่ยแหละแล้วก็การกระโดดนี่เป็นการเสียสเตมินาที่เยอะมากเลยนะครับนี่เมืองอยู่หน้าผู้ชมงั้นเราได้ไปส่งของแล้วเราใกล้ถึงแล้วอุ้ยมีกล่องนึงด้วยนะโหนโอ้เดินน้ำได้อยู่เป็นการทดสอบลิมิตตัวเองนะฮะเป็นการทดสอบลิมิตตัวเองไปด้วยเลยว่าเราจะเดินมันโอ้ยจมน้ำอยู่เนี่ยน้ำลึกจังโอเคนี่แหละฮะเราก็ต้องเอ้ยอย่าบอกนะอุ้ยน้ำเบลอเลยแซมเอาไงดีอ่ะต้องข้ามน้ำอีกหนึ่งรอบนะฮะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราขอลงนี้ผู้ชมครับเรามาทดสอบประสิทธิภาพในการเรากำไว้อุ้ยไม่เจ็บไม่เจ๋ยไม่เจ็บเพียงแค่เรากำ L1 และเอ้ยเรากำ L2 และ R2 ไว้ทุกอย่างจะโอเคผู้ชมครับเชื่อผมฮะเฮ้ยคือมันแบบกระแสน้ำแรงมากอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปตั้งแต่ต้นสายครับผู้ชมครับอย่าลืมฮะถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ถึงดวงดาวเราก็อยู่ท่ามกลางดวงจันทร์ครับถึงแม้ว่าจะโดนพัดไปเราก็อาจจะไปติดหินโขดนู้นผู้ชมนึกออกไหมเออแค่นี้เราก็จะส่งของได้อย่างปลอดภัยผู้ชมย่อขึ้นหินไปก่อนขึ้นนั่นแหละเอาหินนี้แซมขึ้นโอเคพักบนนี้ได้แล้วก็รอเซมินาเต็มไปครับผมมันแหมเจอโอ้โหใส่น้ำแค่นี้มันหยุดอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วอะน่าจะรู้นะเนี่ยเถอะวิเพลงดับแล้วผู้ชมครับเพลงดับแล้วฮะเย่หลุดวิกนี่ไงมันจะเต็มหลังแล้วอะผมถือสองข้างแล้วนะเอ้ยถือสองข้างก็บาลานซ์เลยนะครับผมยังไงผมก็ต้องกด L2 R2 ค้างพร้อมกันอยู่แล้วอะบอกนะฮะไว้ใจผมได้ใครอยากส่งของติดต่อได้เลยนะครับผมเดินมาตั้งไกลเป็นกิโลของยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยครับแม่อะไรมันจะขนาดนั้นฮะส่งที่เมืองลูกค้ารอรับอยู่นะครับโอ้โหแล้วเพิ่งจะมาสอนวิ่งแม่เจ้าคนเขาวิ่งเป็นตั้งแต่5นาทีแรกคิดว่าไงอ่ะการประสบการณ์ของเขาอ่ะ มันล้มสมจริงมากมีกล่องนึงอ่ะเนี่ยโอเคเราเอากล่องนี้ไว้นะเราก็ถือกล่องนี้มือซ้ายกล่องนี้มือขวาโอเคกดไลค์ให้ด้วยไปเลยจ้าของมาส่งแล้วครับเย้เราถึงแล้วฮะเซ็นทรัลมาแล้วครับผมคาร์โก้เวอร์ฟายิ่งเราจะไปส่งที่สถานีนะครับการคือแบบว่ามันหนักมากเบขวาด้วยโอ้ยมันเบกล่องขวามันหนักโทษทีครับกล่องขวามันหนักใกล้ๆถึงสถานีแล้วผู้ชมครับใจเย็นฮะเราจะมาส่งอย่างของเนื้อมันแต่มันเบ้ขวานะฮะเราก็จะเดินมางนี้เลยขึ้นบันไดนะครับแต่ว่ามันก็เบ้ขวาอยู่ดีฮะเลนเชียวโอ้โหดีนะไม่ติดราวบันไดเบ้ขวาไปเลยครับจดไม่จดของมาส่งแล้วครับของมาส่งแล้วครับโอเคกด activate terminal นะครับผมสถานีแล้วของที่ผมวางเมื่อกี้มันใช้นั่นไหมของเมื่อกี้อันเนี้ยเอาขึ้นหลังได้ไหมขึ้นหลังก่อนแล้วกันเอ้ยโอ้โหหนัก หนักจัดเลยโอเคสะพายหลังไว้แล้วไม่รู้แล้ววางไว้มันจะส่งได้เหมือนกันปะเอาครับผม delivery terminal นะครับผม make delivery ถูกต้องครับ delivery requested cargo โอเค that's right complete order อันไหนเนี่ย
เราต้องส่งอันไหนอะส่งวิมีเอมตี้มันคืออะไรเนี่ยนี่แหละมาส่งแล้วครับว้าวออเดอร์ที่1นะครับเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการไม่รู้ว่าที่ล้มๆที่มันขึ้นแดงๆน่ะคืออันนี้หรือเปล่านะทำไมนานจังระดับเทพอย่างคุณไม่ควรมาช้าผมรอฝนหยุดมอไซค์ก็หายเหมือนจะเจอมันหนักละสิหนักมากครับถูกต้องโชคดีที่ของไม่เสียหายคุณทำให้เรารอก็จริงแต่ดูเหมือนงานทุกอย่างจะเพอร์เฟคทำดีมากเราจะรอล็อตต่อไปแล้วกันมีล็อตต่อไปอีกเหรออุ๊ยการที่จะ delivery มีดาเมจอะไร27%คืออะไรอ่ะ เดี๋ยวนะไอ้ที่ผมล้มแน่เลยอ่ะล้มแล้วมันคือมันทำให้สินค้าเสียหายนะครับแต่ก็แค่กี่เปอร์เซ็นต์เอง 15% น่ะเฉลี่ยแล้วอ่ะโอ้โหดูมีเส้นทางเดินบอกด้วยครับว่าโอ้โหการเดินของเขาแทบจะเป็นเส้นตรงเลยฮะบ้านี่ไงไม่ต้องพุทธไม่ต้องขิงเองเลยครับแค่เอาเกรดมาโชว์ให้ดูกันเลยว่า S awesome you know awesome เป็นการส่งของที่มีคุณภาพที่สุดเท่าที่เคยใช้บริการมาแต่เสียมอเตอร์ไซค์ไปบ้าเอ้ยมีเพิ่มสเตตัสด้วยเหรอเนี่ยก็คือต้องคิดค่าบริการแพงหน่อยอะโลกที่แบบอันตรายแบบเนี้ยการส่งของถือเป็นงานเสี่ยงนะภารกิจพิเศษสำหรับแซม priority 1ด้วยครับภารกิจสำคัญมากอีกแล้วเหรอคุณคือผมเพิ่งจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเมื่อกี้ให้ผมพักหน่อยไม่ได้ไงเนี่ยเกมดีไซน์โดยฮิเดโอะโคจิมะรู้แล้วครับพี่ครับพี่จะมาบ่อยไม่ได้แต่ก็ให้เขาหน่อยเขาเป็นหัวเรือครับอุ้ยนี่เหรอภารกิจโอ้โหใครเขาออกแบบรถวะเนี่ยรถล้ำจัดจัดกำลังสงสัยเลยว่ารถสูงขนาดนี้จะลงมายังไงสวัสดีครับอีกอร์ Bridges Corpse Disposal อีกอร์หน่วยทำลายศพแซมสินะRight. Now, อ้าวไม่ชอบแตะเนื้อต้องตัวคุณคงมีอาการกลัวสินะกำจัดศพเหรอเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปแล้วไว้อธิบายระหว่างทางมาเซ่กำจัดศพก็มาแต่เราส่งของอย่างเดียวไม่ใช่หรอหรือว่าต้องพาศพไปส่งมาดูเองเลยวิภารกิจระดับ priority 1อย่างนี้น่าจะมีอะไรที่ต้องพาเขาไปเผาโอ้โหใครอ่ะเขาตายนานหรือยังไม่รู้เวลาแน่ชัดแต่น่าจะ40ชั่วโมงละเขาไม่โดนกักกันไหมเหรอเขาไม่ได้ป่วยเขาฆ่าตัวตายโอ้ my god โชคดีแล้วที่หาเขาเจอจับเขาไว้ได้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลายร่างเมื่อไหร่จะพาเขาไปที่ไหนเตาเผาที่ใกล้ที่สุดก็คือทางเหนือไอ้พวก BT เต็มไปหมดเลยไปทางอื่นไม่ได้เหรอก็อยากไปอยู่แต่ไม่มีเวลาแล้วงั้นก็เผาเขาตรงนี้เลยสิจะทำให้มันลอยใกล้เมืองอย่างเงี้ยนะทำไม่ได้ผมว่าดีกว่าไปที่เตาเผาอีกเราทำได้นะเราต้องการคนอย่างนายที่มีดูมก็เลยจะพาเราคือพาไปส่งศพที่เตาเผานะเขาอยู่ในขั้นแรกของการไกลร่างถ้าเราไม่รีบที่นี่ลุกเป็นไฟแน่แล้วเอาไงนายลุยด้วยไหมก็ต้องไปแหละฮะงั้นบริดจ์ทำสัญญาว่าจ้างกับแซมพอร์เตอร์เรียกแซมเฉยๆก็ได้And I can't spot BTs. แต่ผมมองไม่เห็นพวก BT แค่รู้สึก That's why we came prepared. เราก็เลยเตรียมตัวไง Bridge baby, huh? Bridge baby เหรอ With its help and you, we'll be able to. ถ้ามีสิ่งนี้กับนายเราก็น่าจะนำพวกมันก้าวหนึ่งอ๋อคือกล่องเด็กนี่คือทำให้มองเห็นในพวก BT เหรอรู้สึกแย่ทุกครั้งเลยน้ำตาไหลด้วยครับเสียบเข้ากับอีกฝั่งนึงโอ้โห
ต้องมีเด็กมาสื่อวิญญาณ Roll out ไปเลยเอาละครับผมส่งพัสดุไม่พอต้องพาศพไปส่งด้วยตายแล้วแล้วแถมต้องไปเกมกำกับและผลิตโดยฮิเดโอะโคจิมะโอเคครับขอบคุณครับไม่ต้องห่วงครับผู้ชมมีเรื่อง 100% Now the world was different when I was a kid. โลกมันต่างกับตอนที่ฉันเกิดเลยอเมริกาเป็นประเทศที่ใครจะไปไหนก็ได้ตามใจไม่ต้องการคนไปส่งแบบนายเลยเรามีทางด่วนมีเครื่องบินเราไปประเทศอื่นก็ยังได้ข้างๆมีอะไรมั้ยตอนนี้นึกไม่ออกเลยDeath Stranding poked us full of holes. โดน Death Stranding ต้อนจนมุม Fucked us beyond all recognition. เล่นเราซะสาหัส And if you were lucky enough to survive, แล้วถ้ารอดไปได้ came and washed you away. ก็โดน Time Fall มาจัดการอยู่ดี And those freaks from the future. จากนั้นพวกตัวบ้านั้นก็ปรากฏตัวขึ้น Worlds of the living and the dead. โลกแห่งชีวิตและความตายผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นเราก็ซ่อนตัวอยู่ในเมืองคนส่งของอย่างนายก็ดันสำคัญขึ้นมาแน่นอนครับผมบริการดีส่งไวด้วยหายห่วงฝนตกอีกแล้วบ้าเอ้ยเอ้าสายรุ้งเอาจะมาพร้อมสายรุ้งงี้หรออีกไกลไม่กว่ายืนเตาเผาหมอนี่จะระเบิดแล้วบ้าเอ้ยต้องทะลุไปเลยเอาจริงเหรอนะโอ้ยตายแล้วรุ้งอยู่บนหัวเราแล้วผู้ชมครับโหคนนี้ก็กำลังจะมันคืออะไรเนโครอ่ะอาจจะกลายร่างหรือว่ากำลังโดนดูดขึ้นไปหรอเกิดคำถามในวงการเกมเมอร์อีกแล้วครับโหฝนตกวายมาแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าอ่ะขอไปดูก่อนนะไม่มีเอ้าเครื่องยนต์พวกมันรอเล่นเราอยู่พาเราออกไปเร็วโอ้มันกำลังจะโดนดูดขึ้นไปมากกว่าครับแซมนายเห็นอะไรไหมไม่เห็นเราบอกแล้วเราแค่ไม่เห็นครับโอ้แต่นายพาเด็กมาไม่ใช่หรอลุงไม่เห็นอะไรเลยนะผู้ชมเห็นสายอะไรอยู่ตรงนี้ป่ะตรงกลางจอเห็นป่ะคือสายจากศพหรอ BB must be busted or something BB นี่ต้องพังแน่เลยลุงพาเด็กไม่ดีมาหรือเปล่าอ่ะเป็นสายที่ดูดขึ้นไปจริงด้วยโอ้ my god โอ๊ยเวลาจ้าโอ้มันเลยโดนดูดขึ้นไปโอ๊ยเห็นไหมลุงนะโอ้โหร่อนรู้เนี่ยก็ตื่นเต้นเลยตอนนี้ระวังว้ายตายปูตายเกิดมาเพิ่งเคยเห็นปูแก่ตายขาอะไรเลือดออกหรอแซมเนี่ยอย่างนี้คือไม่โดนฝนแล้วนะโอ้ฝนน่าจะโดนแก้มมันอะโอ้โหแล้วรถคว่ำครับลุงว่าไงอุ้ยมีคนติดด้วยไอ้คนขับติดแน่เลยอ่ะโอ้โหแล้วศพอยู่ตรงนี้จะเดินไปก็ไม่ไหวนะเนี่ยโอ้โหช่วยคนขับก่อนแล้วกัน
ยังไม่ได้กางฮูดเลยอ่ะคนขับแก่แน่เลยอ่ะเนี้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวพวกมันอยู่นี่เรียบร้อยแก่โอ้ my god ดึงไม่ออกด้วยหุบปากอย่าหายใจมันต้องอยู่ใกล้มากโอ้โหหัวงอกหมดแล้วอ่ะเด็กเห็นนะครับเนี่ยเด็กส่องไฟให้อ่ะอุ้ยไปแล้วไม่น่าไปอ่ะไม่น่าไปจริงแซมอย่าพึ่งผมสังเกตว่าเขาจะชอบใช้ซีนลองเทคนะฮะนี่ถ้าคุณจิมาทำหนังก็น่าจะเป็นหนังลองเทคน่าจะต้องใช้บ่อยนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวศพกระตุกอันนี้คือเนโครซิสไปแล้วเหรอคืออะไรคือสังเวยหรือเปล่าอ่ะเหมือนโดนดูดพลังปะมาเลิกเลยโคตรกดดันเลยหายแล้วโอ้โหเราโดนล้อมไม่ทันแล้วคือมันเสียงดังอ่ะช่วยด้วยโอ้นี่เลยครับต้องฆ่าเลยครับลุงแต่ยิงมันก็ได้ยินลุงกันดิเอฟเฟกต์ดำสวยมากเลยอ่ะเอาอีกแล้วขอโทษลุงแย่แล้วลุงยิงมันก็รู้ตำแหน่งลุงอ่ะอะไรอีกเนี่ยโอ้พาเด็กมาดูด้วยโอ้น้อนบอกน้อนรู้แล้วว่าอยู่ไหนตายแล้วลุงอย่ายิงโอ้ตายแล้วเรียบร้อยหนีไปเอาเด็กให้เราด้วยครับแซมเราต้องไปแล้วล่ะยิงตัวตายโอ้โหยิงไม่ทันด้วยโอ้ my god อารมณ์แบบยอมตายดีกว่าแต่ตายไม่ทันน่ะโอ้โหแทงตัวเองมันต้องแบบถ้าได้โดนดึงขึ้นไปมันต้องทรมานมากแน่ๆถึงจะต้องยอมตายดีกว่าอะไรวะเนี่ยโดนครับคือโดนน่าจะเอาไปเป็นพลังให้มันแน่เลยอ่ะเรามีเรื่องให้ต้องหาคำตอบกันเยอะเลยครับอันนี ออันนี้น่าจะเป็นเทรลเลอร์แรกเลยที่เปิดตัวเกมนี้ใช่ป่ะ
ถ้าผมจำไม่ผิดผมจำได้ลางๆอยู่ซีนนี้อะไรเป็นซีนฝันนะฮะน่าจะช่วงเมื่อกี้นี้ที่ระเบิดแล้วแฟลชไอ้นี่เข้ามาทำไมโอ้โหท้องโดนผ่าDeath Stranding แน่นอนครับผมซีนนี้ตอนเขาปล่อยแม็กแรกผมดูบ่อยมากDeath Strandingจริงๆมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เนี่ยพวกฝูงปลาวานมาเกยตื้นตายอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นเปรียบเทียบอะสะพานลอนดอนพังทลายใครมาร้องข้างหูคนนี้คือผู้หญิงในรูปที่แซมจำได้ไหมฮะรูปที่แซมกำลังจะเอื้อมมือไปดูลอยส้นสูงไม่หายด้วยคุณผู้ชมครับน่าจะฝันอันเนี้ยหรือไม่ก็จิตใต้สำนึกที่ห้อยนี่คืออะไรมันเหมือนแฟลชไดร์เลยเหมือน USB กดออกมาจะเป็น USB 2.0 มั้ยเนี่ยโอ้โหตัวอะไรอ่ะเอเลี่ยนอุ๊ยแล้วเราต้องมาเล่นตรงนี้อ่ะเนี่ยสแกนวาดสี่เหลี่ยมค้างเพื่ออุ๊ยฮายผ่านสายสะดือไปครับอุ๊ยหมอบี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 ได้ยินไหมได้ยินไหมเนี่ยนี่ป๋าเองเออนี่ไงตื่นแล้วครับป๋าแมทเขาเป็นคนดูเป็นคนดูแลบีบีเหรอตัวแต่เด็กยังอยู่ที่เราครับอุ๊ยโอ้โหพวกเราก็จะลอยเหมือนกันแต่เด็กเหมือนเด็กตอนที่อยู่หลังรถอ่ะที่กำลังขับมาเหมือนเด็กพังเด็กใช้ไม่ได้ไม่รู้ครับส่องอะไรไม่เห็นเลยน้ำตาไหลเหมือนคนที่เห็นพวกนี้จะมีภูมิแพ้มีอาการแพ้ครั้งหนึ่งเคยมีระเบิดระเบิดที่สร้างชีวิตที่เรารู้จักcame the next explosion จากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นอีกครั้ง an explosion และครั้งนี้ will be our last จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราบ้าโอ้โหจบโพล็อกแล้วใช่มั้ยเนี่ย
ผู้ชมครับงั้นพาร์ทนี้เราจะจบแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ดูเกมนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมจะไม่รีบเล่นนะครับผมจะเล่นได้ข่าวว่ามันมีไซด์เควสมีเควสย่อยอะไรพวกนี้เยอะไปหมดเลยส่งของผมก็จะเล่นแบบเน้นสำรวจเน้นไปทั่วอะไรทั่วไปแล้วกันนะผมก็สำหรับใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องแบบเร็วๆนะฮะไปซื้อมาเล่นนะครับผมอุดหนุนผู้พัฒนากันได้เยอะนะฮะเราจะได้มีเกมภาษาไทยให้เล่นกันเยอะในอนาคตนะครับผมโอเควันนี้HRK ไปรษณีย์ขอตัวลาไปก่อนซีเกนสตีอย่าลืมไปรอได้นะครับผมจะปืนครับ